สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูนเด่นอีกเช่นเคยนะครับกับอักษรออนเลนนั่นเองครับวันนี้ก็ยังคงเป็นวิชาคณิตศาสตร์แน่ๆนะครับพบเจอครูเดนแบบนี้ต้องเป็นคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นป .6 นั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับครูนเด่นจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบนั่นเองถ้าใครจําได้นะครับครูเด้นสอนต่อจากครั้งก่อนโอเคนะซึ่งเขาได้พูดถึงการแยกตัวประกอบไปแล้ว วันนี้ครูนเรนตรก็จะพานักเรียนไปทํากิจกรรมเพิ่มเติมเป็นกิจกรรมฝึกทักษะกับแบบฝึกหัดนั่นเองครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือของอักษรคณิตศาสตรป์ป6เล่มหนึ่งไปที่หน้า14ได้เลยครับเมื่อเรียนเปิดมาแล้วจะเจอหน้าตาแบบนี้นั่นเองครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมฝึกทักษะนะครับนักเรียนโอเคนะซึ่งครูเนตนขอสอน2ข้อแล้วกันเป็นข้อที่1ใหญ่กับข้อที่3นะครับโอเคนะ มาดูครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเขียนตัวเลขแทนจํานวนลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองซึ่งเอ๊ะมันมีข้อ1กับข้อสองซึ่งจะแตกต่างกันด้วยมาดูครับแบบนี้แบบข้อที่1เราก็เรียกว่าเป็นการแยกตัวประกอบโดยให้นักเรียนดูแบบนี้ครับ32มสิเขาแยกมาแล้วเป็นอะไรครับเป็น2คูณกับอะไรนะ2คูณกับอะไรได้32นะครับ ถ้านักเรียนนึกไม่ออกไปตั้งหารไปคิดเลขมาก่อนนะดังนั้นจะได้ว่า2คูณกับ16นั่นเองเอาละนี่นเรียนได้แล้วนะแสะดงว่าเจ้าตัวนี้คือ16แล้วนักเรียนก็ต้องนํา16ตัวนี้ไปแยกตัวประกอบต่อเพราะมันยังสามารถแยกต่อได้ดังนั้นดูครับ2ตัวนี้เหมือนเดิมแล้วนะดังนั้นครูเน้นจะแยกตัวนี้ครับนี่เป็น2ตัวดังนั้น16คือ2คูณกับเก่งมากครับ2คูณกับ8เก่งมากครับเรียนใคนะ ดังนั้นตัวนี้มาแล้วเหมือนเดิมแล้วนะตัวนี้มาแล้วนักเรียนก็ต้องนําใครไปแยกต่อครับนํา8ไปแยกเป็น2ตัวนี้ต่อ8ก็คือ2คูณกับ4เก่งมากๆโอเคนะดังนั้นสุดท้ายครับนักเรียนก็จะนําตัวนี้มา4นําไปแยกอีกทีหนึ่งก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ2คูณกับ2นั่นเองโอเคนะซึ่งตัวนี้นักเรียนมาดูนะ สตัวนี้ครูเรียนขอแยกให้ทีหนึ่งก็คือเป็น2คูณกับ2นั่นเองซึ่งนักเรียนลองสังเกตง่ายๆครับว่าตรงนี้นะมันจะมี2ประกอบกันทั้งหมดกี่ตัวครับนักเรียนครูเรียนขอนับให้ดูนะ1 2ึ่สามี่และ5เอาละครับมี2ประกอบกันทั้งหมด5ตัวแบบนี้เราสามารถเขียนเป็นเลขยกกำลังได้โอ้จำได้ไหมครับเลขยกกำลัง ครูนัดขอทบทวนให้นิดนึงก่อนมาดูสมมติครูนัน,นบอกว่าเอ๊ะมันมี3คูณกันอยู่2ตัวครับนักเรียนแบบนี้เราจะเขียนเป็นเลขยกกําลังได้ว่ามี3ามอยู่กี่ตัว2ตัวก็เขียนเป็น3ยกกําลัง2นั่นเองแล้วถ้าครูนันบอกว่าเอ๊ะมี3คูณกันอยู่ทั้งหมด3ตัวล่ะครับนักเรียนจะเขียนเป็นเลขยกกําลังได้ว่า3ยกกําลัง3นั่นเองแน่นอนว่าข้อนี้ มี2คูณกันอยู่ทั้งหมดกี่ตัวครับ5ตัวดังนั้นครูนักเรียนก็จะต้องเขียนเป็น2ยกกําลังห้าน่ารักมากั้นตัวนี้ก็จะเขียนเป็น2ยกกาลัง5นั่นเองดังนั้นหมายความว่าอะไรครับ32ของนักเรียนเนี่ยถ้าแยกเป็นตัวประกอบแล้วจะประกอบด้วย2ทั้งหมด5ตัวหรือเขียนเป็น2ยกกําลัง5นั่นเองโอเคนะครับทันไหมทันเนอะโอเคงั้นถ้าได้แล้วนักเรียนไปดูข้อที่2ต่อเอาละครับ แบบนี้เราเรียกว่าการแยกตัวประกอบแบบแผนภาพต้นหมายโอเคนะก็คือให้นักเรียนแยกเป็น2กลุ่มมาดูพร้อมไหมครับพร้อมนะมาดูดเริ่มจากตัวแรกครับ48แยกเป็น2กลุ่มเอกลุ่มนี้เขาไม่บอกมาว่าเป็นอะไรแต่กลุ่มนี้บอกมาแล้วว่าเป็น8เอาเละครับนักเรียนก็ต้องไปหาครับว่าเอะนักเรียนครับอะไรคูณกับ8ได้48นะอะไรครับ 6เก่งมากๆเลยดังนั้น6คูณกับ8เป็น48นักเรียนจะแยกเป็นตัวนี้คือ6กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ8นั่นเองและแน่นอนนักเรียน6มันสามารถแยกเป็นตัวประกอบได้ต่อโอเคนะครับซึ่งตัวประกอบที่เราแยกนั้นต้องเป็นจำนวนเฉพาะนั่นเองอ่ะเพื่อนพูดให้ฟังนิดนึงนะจำนวนเฉพาะนะครับนี่นักเรียนเรียนกับครูณเด่นไปแล้วนะครับในส่วนของจํานวนเฉพาะนั่นเองโอเคนะ จำนวนเฉพาะคืออะไรครับจำนวนเฉพาะคือจำนวนที่มี1แล้วก็ตัวมันเองเป็นตัวประกอบเท่านั้นห้ามมีตัวอื่นโอเคนะเออจำนวนเฉพาะคือจำนวนอที่มีแค่1และตัวของมันเองโอเคนะอคุณลิขอใช้ว่าตัวเองนะอ่ะ มี1แล้วก็จํานวนนั้นนะครับจํานวนนั้นโอเคนะก็คือและตัวเองเนี่ยอะครูเรียนขอเขียนว่าเป็นจํานวนนั้นมาดูและจํานวนนั้นนะครับเป็นตัวประกอบเท่านั้นโอเคเนาะเป็นตัวประกอบเท่านั้นอะเรียนได้แล้วงนั้นจานวนเฉพาะเนี่ยก็คือจะมีตัวประกอบแค่สองตัวครับก็คือหนึ่งกับตัวมันเองหรือคลื่อนใช้คําว่าจํานวนนั้นแหละ โอเคนะออตัวนี้สมมุติว่าเจำนวนเฉพาะคือสมมุตคิคก้รนบอกว่า3 3ก็จะมีตัวประกอบเป็นอะไรครับตัวประกอบเป็น1กับ3เห็นไหมจะมีแค่1กับตัวมันเองเป็นตัวประกอบนะครับโอเคเนาะแบบนี้เรียกว่าจํานวนเฉพาะดังนั้น6ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะนักเรียนต้องแยกให้เป็นจํานวนเฉพาะให้ได้โอเคนะครับดังนั้นมาดู6ก็จะแยกเป็นอะไรครับ2คูณกับ3 ซึ่ง2กับ3ต่างก็เป็นจํานวนเฉพาะหมดแล้วใช่ไหมเอ่ยจำได้เนาะดังนั้นนักเรียนต้องไปแยก8อีกครับ8ก็จะแยกเป็น2คูณกับอะไรนะ2คูณกับ4ครับเก่งมากถึงจะได้8และ4ก็ยังไม่เป็นจํานวนเฉพาะครับนะักเรียนต้องไปแยก4อีกเป็น2คูณกับ2นั่นเองซึ่งนักเรียนจะได้มาแล้วครับว่าตัวนี้ก็คือ2คูณกับ3และตัวนี้คืออะไรครับนะักเรียนไล่ทีละตัวเลย 2ตัวนี้กับตัวนี้โอเคนะตัวที่ไม่สามารถแยกได้แล้วนักเรียนก็นํามารวมกันทั้งหมดเลยดังนั้นจะได้ว่ามี2อ,อยู่ทั้งหมดกี่ตัวครับครูเนสนขอเขียนให้ดูนะดังนั้นตัวประกอบของ4ี่สิบจะประกอบด้วย2 1 2และ3ามี2มีประกอบด้วย4ตัวนะครับถ้าครูเรนสนเขียนเป็นเลขยกกำลังครับจะได้ว่าอะไรนะ2ยกกำลัง4เก่งมากมี2อ,อยู่4ตัวนะ แล้วก็มันเหลือใครอีกหนึ่งตัวครับนักเรียนเหลือ3มอีก1ตัวโอเคนะนั้น3ามตัวก็เขียนเป็นคูณกับ3ยกกําลัง1หรือนักเรียนจะไม่เขียน3ยกกําลังหนึ่งก็ได้ก็เขียนเป็น3ธรรมดาก็กได้ครับโอเคนะน่าจะได้นะครับไม่ยากใช่ไหมครับดังนั้นถ้าได้ตรงนี้แล้วอันนี้ครอนขอสอนไป2วิธีนะแบบวิธีแยกตัวประกอบกับวิธีที่เป็นแผนภาพต้นไม้โอเคนะได้ไปแล้ว2ข้อครับ ง้นเดี๋ยวครูนั่นพากเรียนไปทำข้อ3ข้างล่างกันต่อเลยนะครับมาดูข้อนี้ครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยแยกตัวประกอบของจำนวนต่อไปนี้ครับโดยใช้การตั้งหารอ่ามาดูทีนี้ใช้การตั้งหารบ้างเมื่อกี้ครูสอนไป2วิธีแล้วนะเป็นการแยกตัวประกอบกับแผนภาพต้นไม้ทีนี้ครูนั่นก็จะสอนการตั้งหารบ้างพร้อมทั้งเขียนคำตอบให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังซึ่งครูนั่นสอนไปยัง สอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูขอตั้งหารครูได้จะไม่ได้สอนทุกข้อนะอ่ะงั้นครูขอเลือกเป็นข้อเล็กคู่แล้วกันครับข้อ2ข้อ4มาดูของข้อที่2ก่อน80สนักเรียนก็ไปตั้งหารเลยครับ80ชสบเอาแล้ว8ป8สิบปสิเป็นจํานวนคู่คนักเรียนต้องหารด้วย2ลงตัวเก่งมากเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ4ี่สต่อไปนักเรียนหารต่อครับ40สก็ยังเป็นจํานวนคู่อยู่ ถ้าเป็นจํานวนคู่นักเรียนนึกอะไรไม่ออกหารด้วย2ตลอดได้เลยโอเคนะนจำนวนคู่หารด้วย2ครับเหลือ20 20ก็ยังเป็นจํานวนคู่หารด้วย2ครับเหลือ10โอ้ยจำนวนคู่แล้วหารด้วย2เหลือ5ซึ่งนักเรียนตอบคูณนิดนึงครับ5าเป็นจานวนเฉพาะแล้วนั่นเองดังนั้นก็จะได้ว่าเอะนักเรียนนําจํานวนพวกนี้ทั้งหมดมาคูณกันครับช่วยครูนินนับนิดนึงครับดังนั้น80 จะประกอบด้วย2ทั้งหมดกี่ตัวนับก่อน1 2 3และ4มี2 4ตัวก็ต้องเขียนเป็น2ยกกำลัง4นั่นเองและมี5อยู่กี่ตัวครับ1ตัวก็เขียนคูณด้วย5ล้าเราจะเขียนยกกำลัง1หรือไม่เขียนยกกำลัง1ก็ได้เหมือนกันโอเคนะครับทันไหมเอ่ยไหนใครทันบ้างยกมือสูงๆครับโอ้โหน่ารักมากดันทั้ทันแล้วข้อสองทันเนาะ ครูขอไปต่อข้อที่สี่กันเลยครับมาดูข้อสี่นะครับอ่ะอ่านักเรียนมาต่อกันกับข้อสี่เลยนะครับครูไน้เขียนข้อกำกับไว้ให้แล้วนะครับดังนั้นมาดูข้อที่สี่ครับตรงนี้ข้อที่สี่คือสองร้อยหกสิบแปดครับนักเรียนก็ตั้งหารเลยครับเหมือนที่ครูเนตสอนเมื่อกี้เลยสอง้หกสิบแปดครับเป็นจํานวนคู่ก็ต้องหารด้วยสองไว้ก่อนครับเหลือหนึ่งเหลือสองสามหกสองสี่แปดเหลือหนึ่งร้อยสามสิบสี่ครับ ยังเป็นจํานวนคู่อยู่นักเรียนก็ต้องหารสองต่อครับมาหารด้วยสองเหลือเท่าไหร่สองหเป็นส2บสองตรงนี้เหลือเศษอีกหนึ่งลยเป็น14นะสองเจดเป็น14ครับโอเคนะเดี๋ยวนักเรียนจะเหลือ67ครับเอาแล้วครับนักเรียน67อืมนักเรียนต้องดูนะตรงนี้นะ67เป็นจํานวนเฉพาะหรือเปล่าครับเอ๊ะ ถ้าเป็นจำนวนเฉพาะแล้วมันหารต่อไม่ได้นะแต่ถ้าไม่ใช่นักเรียนต้องดูครับว่ามันมีตัวเลขใดหารลงหรือเปล่าหกสิบเจ็ดหารสามหารด้วยสามไม่ลงครับเอาแล้วหกสิบเจ็ดหารด้วยเจ็ดก็ไม่ลงครับห7สิเจ็ดหารด้วยเก้าไม่ลงถูกไหมครับเอดังนั้นห7สิเ็เป็นจำนวนอะไรครับนักเรียนเป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่านะใช่ไหม ใช่แลวนักเรียนจะเป็นต้องหารต่อไหมครับตัวนี้ไม่ต้องโอเคนะครับไม่ต้องนะดังนั้นนักเรียนก็นํามาคูณกันเลยครับแบบนี้ยังจําจํานวนเฉพาะที่ครูเรียนสอนได้อยู่ใช่ไหมครับโอเคนะดังนั้นมาดูดังนั้นมันจะประกอบด้วย2กี่ตัวครับ2ตัวนักเรียนก็จะเขียนได้ว่าเลยครับสองสองตัวก็คือ2ยกกําลังสองแล้วก็คูณกับ หกสิบเจ็ดซึ่งเหลืออยู่หนึ่งตัวนั่นเองได้ไหมเอ่ยได้เนาะโอเคนะครับงั้นไปต่อขออีกหนึ่งข้อครับสำหรับหน้านี้ไปดูเอาข้อไหนดีข้อที่ห้าแล้วกันครับมาดูข้อที่ห้านะครับอ่ะเอาจำนวนคี่บ้างเมื่อกี้สอนจำนวนคู่ไปแล้วสองข้อนะข้อที่ห้าเป็นจำนวนคี่ครับก็คือสามรอยหกสิบสามนักเรียนคิดเหมือนเดิมเลยครับตั้งหารแต่ข้อนี้ 363ไม่ใช่จำนวนคู่นักเรียนจะหารด้วยสองได้ไหมไม่ได้ต้องเลือกเลขอะไรดีครับเห็นสามเห็นหกเห็น3เลือกเลข3ามครับชิบสามหนึ่งสองหกสามหนึเหลือ121ครับเฮ้ยตัวเลขนี้คุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นเนาะดังนั้นตัวนี้ครับหารด้วย3ไม่ลงตัวต้องหารด้วยใครตอบครูเ่นได้บ้างหารด้วยสิบ 11เก่งมาก11เป็นจํานวนเฉพาะ11คูณ11เป็น121นั่นเองเก่งมากๆครับดังนั้นจะได้แบบนี้ออกมาซึ่งนักเรียนก็นําจํานวนพวกนี้มาคูณกันครับก็จะได้และดูนักเรียนจะเห็นตัวซ้ํากันก็คือมี11อยู่ทั้งหมดกี่ตัว2ตัวดังนั้นข้อที่5 363นักเรียนจะเขียนเป็น11ยกกําลัง2เก่งมากๆครับแล้วเหลือ3อยู่กี่ตัว1ตัวก็คูณกับ สามนั่นเองครับโอเคเนาะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสำหรับด้านนี้เนาะดังนั้นข้ออื่นที่ครูนักเรียนยังไม่ได้สอนให้นักเรียนไปทําเพิ่มเติมนะครับคนไหนทําเพิ่มเติมมาขอให้เรียนเก่งๆได้เกรดเยอเะๆก,กันเลยโอเคนะงั้นเดี๋ยวครูเรียนพานักเรียนไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมกันดีกว่าโอเคนะครับงานนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดของอักษรไปที่หน้าที่6ได้เลยครับ่านักเรียนจะเจอแบบนี้นะครับเป็นการแยกตัวประกอบนะครับ ซึ่งข้อ1เนี่ยเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยทำการแยกตัวประกอบของจํานวนต่อไปนี้ครับซึ่งมันมีอยู่ทั้งหมดประมาณ6ข้อนะครับหน้านี้นะงั้นครูเน้นขอสอนเฉพาะข้อที่เป็นเลขคู่แล้วกันนะครับมาดูขอข้อนี้ครับข้อที่2ข้อที่4แล้วก็ข้อที่6นะครับโอเคมาดูเริ่มการกับข้อที่2ครับนักเรียน30ครับอันนี้ขอใช้วิธีแยกตัวประกอบธรรมดาเลยนะดังนั้น30ของนักเรียนจะเท่ากับอะไรครับ จำนวนคู่ก็ต้องมาจาก2คูณกับอะไรนะตอบครูเรียนก่อน2คูณกับเก่งมาก2คูณกับ15เป็น30มถูกไหมครับซึ่งนักเรียนก็ต้องนํา15หตัวเนี้ยไปแยกต่อดังนั้นจะได้ว่า2คูณกับ15มาจากเอาจำนวนเฉพาะนะมาจาก3คูณกับ5เก่งมากครับดังนั้นคูณ3แล้วคูณอีก5โอเคเนาะซึ่งนักเรียนสังเกต ตัวไหนที่ยังไม่เป็นจํานวนเฉพาะนักเรียนก็แยกต่อเรื่อยๆแต่นักเรียนเห็นเลข2เลข3เลข5ซึ่งเป็นจํานวนเฉพาะหมดแล้วนักเรียนจะเป็นต้องแยกต่อไหมไม่ต้องแล้วครับดังนั้นก็ตามนั้นเลยตอบได้เลยครับว่าตัวประกอบของ30ก็คือมีอะไรบ้าง2อคูณสและคูณห้นั่นเองโอเคนะแค่นี้เลยแต่ถ้าเรียนเจอตัวที่ยังไม่เป็นจํานวนเฉพาะนักเรียนแยกต่อนะ โอเคครับดังนั้นครูเล่นเขียนสรุปนิดนึงครับว่าดังนั้นสามสนะครับแยกตัวประกอบได้เป็น2องคูณกับสและคูณกับหถ้าตัวไหนที่นักเรียนทําเป็นเลขยกกําลังได้ทําด้วยนะครับตัวที่3ามการโอเคนะข้อนี้มี2 1ตัว3ามตัวและห้าหตัวก็ไม่ต้องเขียนเลขยกกําลังโอเคเนาะจ้ะไปต่อข้อที่4กันครับมาดูข้อนี้78ครับ 78เป็นจํานวนคู่ครับนักเรียนดังนั้นจะเขียนว่า78เท่ากับ2คูณกับอะไรนะ2คูณกับนึกไม่ออกต้องตั้งหารแล้วมั้งครับโอเคนะเออแต่ถ้าใครนึกออกแล้ว2คูณกับ30เท่าไหร่39โอเคเก่งมากดังนั้น2คูณกับ39ซึ่งนักเรียนเห็นแล้วว่า39เนี่ยยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะงนั้น39นักเรียนต้องนําไปแยกต่อครับเป็นอะไรเอ,อ่ย2คูณกับ 39คือแยกเป็น3คูณกับเท่าไร่13นั่นเองซึ่งนักเรียนจะเห็นว่า2 3และ13เป็นจำนวนเฉพาะหมดแล้วดังนั้นก็ไม่ต้องแยกต่อแล้วนะครับเดี๋เขียนสรุปนิดนึงครับว่าดังนั้น7 8เนี่ยมีตัวประกอบคือ2คูณกับ3และคูณกับ13นั่นเองซึ่งไม่ได้ยากเลยนะครับขอต่อข้อสุดท้ายครับข้อทีครับมาดู 90สครับเป็นจนํานวนคู่นักเรียนก็ต้องแยกเป็นเท่าไหร่ครับสองคูณกับใครตอบครูนได้สองคูณกับสี่สิบห้าเก่งมากๆแล้วสี่สิบห้าเป็นจนํานวนเฉพาะหรือยังนะยังเลยค่ะครูเดนต้องแยกสี่สิบห้าต่อครับเดินมาดูจะได้สองคูณกับสี่สิบห้านักเรียนก็ไปแยกเป็นเอาจานวนเฉพาะครับลงไทยได้วยห้าต้องหารด้วยห้าลงตัวแน่แ่เลยครอนก็เลยแยกเป็นห้าครับห้าคูณกับ อะไรนะ5คูณกับ9เก่งมากเอ๊ะเอ๊ะเป็นจำนวนเฉพาะหมดหรือยังยังตัวไหนยังไม่เป็นครับ9นั่นเองนักเรียนก็ต้องไปแยก9ต่อโอเคนะซึ่งตัวที่เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนักเรียนเขียนเหมือนเดิมครับ2คูณ5คูณ9แยกเป็น3คูณกับ3เก่งมากๆโอ้โหน่ารักมากอาดังนั้นนะครับนักเรียนเขียนตอบนิดนึงนะครับว่า ดังนั้นนะครับ90เนี่ยก็จะมีตัวประกอบเป็นอะไรนะครับเรียนดู2มีตัวเดียวก็เขียนเป็น2ครับ3มีอยู่2ตัวเขียนเป็น3ยกกําลัง2น่ารักมากแล้วก็คูณกับอีกตัวหนึ่งคือ5นั่นเองครับโอเคนะเมื่อเรียนได้เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับข้อไหนที่ครูนันเด่นไม่ได้สอนให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติม,ตมโดยใช้ควบคู่กับหนังสือแบบฝึกหัดของอักษรคณิตศาสตรป์ป .6 เล่ม1นั่นเองครับโอเคนะ งั้นเดี๋ยวครูเียนต้องไปเตรียมสอนครับหน้าก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น